ันนี้นะคะหลังจากที่วันฝนตกเราจะลองจะไปเที่ยวชิกะโคเอ็น3เท่าพาเที่ยวไปจุดแรกของที่ราบสูงชิกะนั่นคือทะเลสาบบิวะจุดที่2ก็คือทะเลสาบที่มีชื่อว่าอิชินุมะโอ้ว้าวแค่นี้ก็เจอความงามของใบไม้เปลี่ยนสีมีจุดพาร์คกิ้งให้จอดรถกว้างอยู่เหมือนกันนะคะจุดได้หลายคันแค่จุดจอดรถก็ได้มุมแชะภาพความงามของใบไม้เปลี่ยนสีกับนางแบบสวยไหมล่ะก็ต้องดันหลานตัวเองใช่ไหมจากนั้นเราก็เดินไปทะเลสาบอิชินุมะนะคะระหว่างทางก็เจอฝูงไม่ใช่ฝูงดิก็เจอลิงอยู่2ตัวมาต้อนรับทักทายเราลิงแก้มแดงหน้าแดงตูดแดงคิดต่อไอ้เด็กๆนะเห็นไหมมาทำท่าเดิมอยู่ก่อนแป๊บนึงพี่คงถ่ายแบบเคร่งอยู่โอเคครับเลยมาหน่อยก็มาเที่ยวทะเลสาบอันที่3ชื่อว่ามารุอิเคะไปดูกันเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าจุดเที่ยวเนี่ยเราอาศัยการขับรถแล้วว้ายตรงนี้สวยตรงนี้เสียวจอดจอดจอดก็เลยมาจอดอยู่ที่หน้าโรงแรมชิกะเลคโฮเทลเจอหนองน้ำสวยไหมล่ะไปดูเลยมันสวยเพราะว่าข้างบนมันมีฟ้าแล้วไงไม่ใช่สีขาวโพล่งอ่ะจากนั้นก็ขับรถขึ้นภูเขาเราก็ผ่านคิโดอิเคะแต่จุดนี้เราไม่ได้เข้าไปนะคะก็ได้แต่มองจากถนนเข้าไปก็สวยดีนะมีอาคารน่าจะเป็นที่พักถึงแล้วนะคะฮิราโทโคไกเซอร์ดันบุรอนฮิราโทโคนะคะไปดูกันค่ะ